ลำดับที่สองเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าพระพุทธภาษิตสเจระเพทะนิปกังสหายังสัตทิงจรังสาธุวิหาริทีรังอภิพุยะสับบานิปริสาสยามิเจรยะเตนัตตะมโนสติมาโนเจระเพทะนิปกังสหายังสัตทิงจรังสาธุวิหาริทีรังรายาวะระทังวิชิตังพหายะเอโกจเรมาตังคระรันเยวะนาโกเอกสะจริตังเซโยนัธิบาเลสหายตาเอโกจเรณจักปาปานิกยิราอัปโปสุโกมาตังครันเยวะนาโกแปลความว่าถ้าบุคคลถึงได้สหายที่มีปัญญารักษาตนมีธรรมเครื่องอยู่อันดีเป็นปราดไว้เป็นผู้ที่ออกไปด้วยกันไซเขาพึงยินดีพอใจครอบงำอันตรายทั้งปวงมีสติที่ออกไปกับสหายเช่นนั้นถ้าไม่ได้บุคคลเช่นนั้นเป็นสหายก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนพระราชาผู้ทรงละแว่นแคว้นที่ชนะเด็ดขาดแล้วไปนงเล็บหรือเหมือนช้างมาตังคะละโขลงแล้วเที่ยวไปในป่าแต่เดียวดายการเที่ยวไปคนเดียวนั้นประเสริฐกว่าเพราะคุณธรรมเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลเพราะฉะนั้นจึงควรเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนช้างมาตังคะตัวมีความขวนขวายน้อยเที่ยวไปในป่าฉะนั้นอธิบายความการได้มิตรดีเป็นลาภอันประเสริฐอย่างหนึ่งของมนุษย์บางคนเกิดมาชาติหนึ่งหาเพื่อนที่ดีไม่ได้เลยแม้แต่คนเดียวแม้ในหมู่พี่น้องของตนก็ไม่เป็นมิตรที่ดีของกันและกันคอยแต่จะอิจฉาริษยากันกีดกันความก้าวหน้าของกันและกันไม่อยากให้พี่น้องคนใดมีเกียรติยศหรือมีทรัพย์มั่นคงเกินหน้าตนไปไม่มีการสงเคราะห์ช่วยเหลือกันตัวใครตัวมันเพราะเหตุนี้คนที่ได้มิตรดีมิตรที่มีปัญญามีธรรมในใจไม่ประทุษร้ายมิตรเป็นปราดจึงเป็นลาภอันประเสริฐอย่างหนึ่งในชีวิตเพราะน้อยคนจะมีได้ถ้าไม่ได้มิตรอย่างนี้ท่านว่าเที่ยวไปคนเดียวดีกว่าและไม่ควรทำบาปที่ให้เที่ยวไปคนเดียวดีกว่านั้นเพราะคุณเครื่องเป็นสหายไม่มีในคนพาลคุณธรรมเครื่องเป็นสหายนั้นท่านอธิบายว่าได้แก่ธรรมเหล่านี้คือศีลกถาวัตถุ10วงเล็บเปิดพูดเรื่องที่ควรพูด10อย่างวงเล็บปิดธุดงค์คุณ13วิปัสสนาญาณมรรค4ผล4วิชา3อภิญญา6และนิพพานที่กล่าวนี้กำหนดเอาคุณอย่างสูงส่วนคุณอย่างธรรมดาก็คือคุณธรรมของมิตรเช่นมีอุปการะร่วมสุขร่วมทุกข์แน่ประโยชน์มีความรักใคร่เมื่อไม่ได้มิตรดังใจก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวเหมือนช้างมาตังคะและพระราชาพระองค์หนึ่งที่ทรงสละราชสมบัติออกผนวดได้ยินว่าในอดีตการมีช้างเชือกหนึ่งชื่อมาตังคะพิจารณาความเป็นอยู่ของตนอยู่เนืองๆเห็นว่าเราแลอยู่นัวเนียด้วยพวกช้างพลายช้างพังช้างสะเทินและลูกช้างทั้งหลายเราต้องกินหญ้าที่มีปลายอันขาดแล้วเพราะช้างอื่นเล็มพวกช้างทั้งหลายแย่งกินกิ่งไม้ที่เราหักลงแล้วเราต้องดื่มน้ำขุ่นเมื่อเราลงสู่ท่าน้ำและก้าวขึ้นจากท่าน้ำเหล่าช้างพังเดินเสียสีกายของเราไปด้วยประการฉะนี้เราอึดอัดรำคาญอยู่ด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะสมควรแท้ที่เราจะหลีกออกจากโขลงอยู่แต่ผู้เดียวดังนี้แล้วหลีกออกจากโขลงเที่ยวไปตัวเดียวในอิริยาบถทั้งปวงฉันใดบุคคลที่ไม่ได้คนดีเป็นมิตรก็พึงเที่ยวไปผู้เดียวฉะนั้นอันหนึ่งได้ยินว่าในอดีตการพระราชาองค์หนึ่งทรงดำริว่าความเป็นพระราชานี้เป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนักประโยชน์อะไรของเราด้วยราชสมบัติดังนี้แล้วทรงสละราชสมบัติเสด็จเข้าไปสู่ป่าใหญ่ผนวดเป็นดาบทประทับพระองค์เดียวในอิริยาบถทั้ง4ท่านพรรณนาไว้ว่าถ้าหากว่าพื้นแผ่นดินนี้จะพึงว่างจากมนุษย์ที่ดีแล้วซ้ายก็พึงอยู่คนเดียวไม่พึงสมาคมกับคนผ่านการสมาคมด้วยสัตบุรุษเพียงครั้งเดียวช่วยคุ้มครองรักษาผู้สมาคมได้อำนวยประโยชน์แก่ผู้สมาคมอย่างสูงส่วนการสมาคมด้วยอสัตบุรุษแม้มากครั้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยรักษาคุ้มครองตนไม่ได้ดังนั้นบุคคลพึงคบสัตบุรุษหนึ่งเล็บคนดี
พึงสนิทสนมกับสัตบุรุษเมื่อรู้ธรรมของสัตบุรุษดีแล้วมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมเลยสัตบุรุษกับสัตบุรุษปราศัยกันเข้าใจกันดีฟ้าและแผ่นดินว่าห่างไกลกันฝั่งแห่งสมุทรทั้งสองห่างไกลกันแต่ธรรมของสัตบุรุษและอสัตบุรุษยังห่างไกลกันยิ่งกว่านั้นคนที่เราไม่ควรทำลายไมตรีนั้นมีอยู่สองพวกคือบุคคลผู้สอนธรรมแก่เราหนึ่งและบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษบรรเทาความสงสัยของเราได้เมื่อมีสิ่งติดขัดหนึ่งทั้งสองประการอาจอยู่ในคนคนเดียวกันก็ได้เรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณป่าชื่อปาลิไลยกะทรงปรารภภิกษุเป็นอันมากมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุมากรูปเรื่องประกอบแห่งพระคาถานี้ได้กล่าวไว้แล้วในยมกวักวรรณนาความย่อในที่นี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จไปประทับอยู่ณป่าชื่อปาลิไลยกะเพราะการแตกแยกกันแห่งภิกษุชาวโกสัมพีแล้วภิกษุ500รูปจากทิศต่างๆออกพรรษาแล้วเดินทางมาเฝ้าพระผู้มีพระภาคขอร้องให้พระอานนท์พาไปเฝ้าเพื่อฟังธรรมกถาจากสำนักพระองค์พระอานนท์จึงพาภิกษุเหล่านั้นไปเฝ้าหน้าป่าปาลิไลยกะภิกษุเหล่านั้นทูลว่าพระผู้มีพระภาคเป็นพระพุทธเจ้าผู้สุคุมารลงเล็บละเอียดอ่อนยิ่งนัก เป็นกษัตริย์สุคุมารพระองค์ผู้เดียวประทับยืนและประทับนั่งตลอดพรรษา3เดือนทรงกระทำสิ่งที่ทำได้ยากผู้ปฏิบัติบำรุงพระองค์ผู้ถวายของมีน้ำบ้วนพระโอษฐ์เป็นต้นเห็นจะไม่มีพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายกิจทุกอย่างช้างปาลิไลยกะทำแล้วแก่เราอันที่จริงการได้สหายเห็นป่านี้เป็นการดีสมควรอยู่ร่วมโดยแท้แต่ถ้าไม่ได้สหายที่ดีการเที่ยวไปผู้เดียวประเสริฐกว่าดังนี้แล้วได้ทรงแสดงธรรมแก่ภิกษุเหล่านั้นโดยในว่าถ้าบุคคลได้สหายผู้มีปัญญารักษาตนเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้ง500รูปดำรงอยู่ในพระอรหัตผล